นักท่องเที่ยวไทยอินไซต์ไทยแลนด์เมื่อวาน7พฤษภาคมสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่หนเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักพระพุทธจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมค่ะที่น่าสนใจนะคุณแมวสาวความตอนหนึ่งทรงย้ำว่าอันที่จริงฟังให้ดีๆนะค่ะต้องขีดเส้นใต้นะความตอนหนึ่งทรงย้ำว่าอันที่จริงท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันที่นี้ย่อมทราบดีว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในกฎหมายของบ้านเมืองนั้นถ้าบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันค่ะคือถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบบุคคลผู้เป็นเจ้าพนักงานก็ย่อมต้องได้รับผลร้ายตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างไม่มีข้อยกเว้นค่ะตรงนี้สำคัญนะมันเชื่อมโยงกับเงินทอนวัดหรือเปล่ากฎหมายนั้นนับเป็นบรรทัดฐานที่หนักที่สุดของสังคมถ้าไม่เป็นไปตามหรือฝ่าฝืนก็ต้องได้รับโทษตามบทบัญญัติในขณะเดียวกันเราทั้งหลายก็ล้วนเป็นบรรพชิตยังมีบรรทัดฐานอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าพระธรรมวินัยคอยกำกับความประพฤติไว้พระภิกษุสามเณรนั้นถ้าดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัยได้ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆเลยว่ากฎหมายบ้านเมืองจะมาส่งผลร้ายอะไรแก่ตัวท่านชัดเจนไหมชัดเจนไหมบรรทัดชัดเจนไหมฟังทุกบรรทัดให้ชัดๆถ้าอยู่ในพระธรรมวินัยซะค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยไม่มีมลทินเรื่องกฎหมายบ้านเมืองอะไรจะไปผิดบ้านเมืองค่ะถูกไหมชัดเจนค่ะถูกไหมชัดเจนมากที่สุดค่ะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆที่มีคดีความอีลุงตุงนางพันถึงพระผู้ใหญ่เรื่องเงินทอนวัดนั่นแหละที่เขากำลังตรวจสอบกันอยู่พูดถึงเรื่องเงินทอนวัดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพูดถึงเงินทอนวัดย่อมต้องพูดถึงพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์พอสำนักพระพุทธเจอหนักค่ะ เจอหนักมากค่ะถูกวางยากลางที่ประชุมมส.ช่างกล้าจริงๆแต่รายการนี้ผมสงสัยว่าสมคบคิดกันทางคราวาสข้าราชการในสำนักพระพุทธลูกน้องคุณพงพรและพระบางรูปหรือเปล่า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 ใช้คำว่าหรือเปล่ายังไม่ได้พิสูจน์กันขอบพระคุณครับที่ใช้คำว่าหรือเปล่าค่ะเรื่องของเรื่องเมื่อวานนอกจากมีการประชุมพระสังฆาธิการทุกประเทศแล้วนะฮะยังมีการประชุมมหาเถรสมาคมหรือเปล่าเป็นประชุมเนี่ยแหละค่ะประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศซึ่งตามกำหนดการแล้วเนี่ยผอ.พศ.จะต้องเป็นผู้กล่าวกราบทูลถวายรายงานในพิธีเปิดปรากฏว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกล่าวเปิดในพิธีเนี่ยก็จะต้องมีสคริปต์พิธีการมาให้ผอ.พงพรปรากฏว่าเมื่อวานพอถึงเวลาปุ๊บไม่มีสคริปต์พิธีการมาให้ผอ.พงพรแต่เป็นสคริปต์อันอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพิธีเปิดเมื่อวานนี้ทำให้ผอ.พงพรพูดตรงๆต้องร่นสดไม่ใช่กราบเปิดทุกท่านกล่าวรายงานกราบทูลถวายรายงานในพิธีเปิดกราบทูลถวายรายงานใช่ค่ะกราบทูลถวายรายงานในพิธีเปิดปรากฏว่าไม่มีการทำสรุปข้อมูลตรงนี้มีคนวางยาเอาข้อมูลอื่นมาให้เอาสคริปต์คำกล่าวบังคมทูลรายงานเรื่องอื่นไปให้ก็เลยทำให้ผอ.พงพรต้องด้นสดอ่ะสะดุ้งสิครับใครอยู่ในฐานะตรงนั้นมันสะดุ้งสิครับด้นสดปุ๊บก็เลยทำให้การกราบรายงานมันไม่ราบรื่นนี่เลยกลายเป็นประเด็นนะคะกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะว่าหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อในเชิงตำหนิผอ.พงพรเรื่องของความผิดพลาดในการกล่าวรายงานที่ไม่ราบรื่นไม่มีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปฟังให้ดีนะในการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมโดยบทบาทพอสำนักพระพุทธคุณพงพรต้องกล่าวรายงานกราบบังคมทูลกราบทูลถวายรายงานกราบทูลถวายรายงานในพิธีเปิดจะเป็นอีกคนที่ใช้สับแสงผิดกราบทูลถวายรายงานในพิธีเปิดครั้งนี้ในการกราบทูลถวายรายงานโดยปกติเขาจะเตรียมสคริปต์ไว้ให้เพราะมีเรื่องของคำศัพท์ที่จะต้องใช้มีสับแสงเยอะแยะใช่แล้วไม่ได้ใช้คำปกติถ้าใช้ศัพท์ต่างดาวเขาเรียกว่ามันมีโปรโตคอลเยอะถูกต้องดังนั้นต้องมีสคริปต์ถูกต้องเพื่อให้อ่านแล้วไม่ผิดพลาดในการที่จะกล่าวรายงานปรากฏว่ามีการวางยาเปลี่ยนสคริปต์เอาสคริปต์เรื่องอื่น
ยัดใส่มือคุณพงพรหน้างานคุณพงพรทำอย่างไรล่ะครับก็ต้องด้นสดไปสิคะเมื่อด้นสดหนึ่งไม่รับรื่นแน่นอนสองสับแสงบางประการอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะผิดพลาดบ้างใช่ต้องยอมรับกันจริงๆฝีมือคนในสำนักพระพุทธแน่ๆฝีมือลูกน้องคุณพงพรเองแน่ๆค่ะแต่ที่เขาสงสัยต่อหลังการประชุมมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งค่ะรูปไหนครับปรากฏว่าเป็นพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์คุ้นๆไหมคะเกี่ยวพันอะไรไหมคะไปให้สัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์กันนักข่าวในเชิงให้ข่าวเพื่อตำหนิผอ.พศ.ในการทำหน้าที่ใช่การทำหน้าที่ครั้งนี้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญไม่เท่านั้นหลังการประชุมลูกน้องของพระพรหมสิทธิยังมีการไปขอเทปบันทึกการประชุมในครั้งนั้นด้วยที่ผอ.พงพรกล่าวรายงานในประชุมแบบไม่ราบรื่นนั่นแหละลูกน้องของพระพรหมเมธีใช่ค่ะพระพรหมสิทธิค่ะพระพรหมสิทธิพระพรหมสิทธินี่วัดสักเกตใช่ค่ะขอเทปบันทึกที่พระพรหมเมธีวัดสัมพยาไอ้วัดสัมพันธวงศ์ก็ให้สัมภาษณ์สวดยับเลยทำหน้าที่บกพร่องตำหนิผอ.พงพรอีกด้านหนึ่งลูกน้องของพระพรหมสิทธิวัดสักเกตก็ไปขอเทปขณะคุณพงพรกลับทูลถวายรายงานใช่ค่ะกลับทูลถวายรายงานค่ะแล้วได้ไปไหมครับก็น่าจะต้องได้มั้งไม่น่าจะไม่ได้หรอกแล้วจะไปจับผิดไงจะได้ไปดูว่าตรงไหนอะไรอย่างไรที่เป็นความบกพร่องของผอ.พงพรขอเทปเพื่อไปเช็คบินคุณพงพรก็คือจะไปตรวจสอบไงตรงไหนที่ทำไม่เหมาะสมไม่ราบรื่นการพูดจาอะไรที่ไม่ถูกต้องสับแสงที่ผิดพลาดถูกต้องโหที่มันเล่นกันง่ายจังเขาเลยตั้งข้อสังเกตโอ้โหเช็คบินกันขนาดนี้เลยเหรอสมคบทฤษฎีสมคบคิดใครสมคบคิดกันไม่รู้ตอบไม่ได้อะไรกันนะแต่ก็เป็นที่มาที่ไปในที่สุดนะไปโหมีคนกล้าทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ปรากฏว่าพอสอปรากฏว่าเจอคนกล้ากว่าค่ะพอพงพรสู้สู้แน่นอนระดับพงพรจึงเซ็นคำสั่งในวันนั้นเลยก็คือเมื่อวานนี้7พฤษภาคม2561คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่435/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเอาเนื้อหาสาระเลยก็คือเนี่ยแหละค่ะที่มาที่ไปนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศตามมติมหาเถระสมาคมครั้งที่7/2561เมื่อวันจันทร์ที่7พฤษภาคมณหอประชุมพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จังหวัดนครปฐมนะคะโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะคะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซึ่งในกำหนดการดังกล่าวค่ะได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กราบทูลถวายรายงานแต่ปรากฏว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาถึงกำหนดการได้มีผู้เสนอเอกสารอื่นมาให้พิจารณาแทนซึ่งไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำกราบทูลถวายรายงานแต่อย่างใดทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่มีข้อมูลกราบทูลถวายรายงานได้อย่างเพียงพอและถูกต้องเป็นเหตุให้พิธีเปิดการประชุมดังกล่าวไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะอาศัยอำนาจนะคะตรามาตรา32มาตรา36และมาตรา37ของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534ก็เลยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วย5บุคคลค่ะ1คุณณรงค์ทรงอารมณ์นะคะเป็นประธานคุณจิรวิทย์นิยมธรรมเป็นกรรมการคุณวชิราน่วมเจริญเป็นกรรมการคุณพานุพงษ์คงเชื้อจีนเป็นกรรมการและเลขาและคุณจาตุวัฒน์วงจีนนะคะเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา5บุคคลนะคะให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือลงชื่อเมื่อวานนี้7พฤษภาคมค่ะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเหนื่อยพอคงพอยังเจออะไรอีกเยอะเหนื่อยยังเจออะไรอีกเยอะแต่ที่ผมไม่สบายใจเลยค่ะพระพรหมเมธีให้สัมภาษณ์เองขณะที่ลูกน้องพระพรหมสิทธิขอเทปจะเอาไปใช้ประกอบการเช็คบินเตะตัดขาพงพรอะไรกันนักกันหนาเนี่ยที่มาจากเงินทอนวัดใช่ไหมคะคุณเชื่อผมอย่างไหมคะผมเคยวิจารณ์นะว่าจากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยพวกที่อารมณ์รุนแรงที่สุดเป็นพวกใกล้วัดนะทำไมอ่ะไอ้คนไกลวัดเนี่ยบางทียังปล่อยวางได้ยังแยกแยะได้ยังคิดได้บ้างแต่ไอ้ที่อารมณ์รุนแรงอินจัด
สุดขั้วสุดโตมักจะเป็นคนใกล้วัดทั้งนั้นเลยเขาฝึกเขาปฏิบัตินะทำไมเขายังอารมณ์รุนแรงอ่ะก็นั่นสิเขาควรที่จะปล่อยวางละได้นะอย่างเราคนธรรมดาทั่วไปห่างไกลวัดนี่มันก็นะพอเข้าใจได้ไกลวัดวางเป็นใกล้วัดอารมณ์แรงทำไมอ่ะแล้วคนอยู่ในวัดล่ะจะขนาดไหนไม่อยากคิดไม่คิดได้ไหมพักสักครู่ค่ะ